Street Reporter Street Reporter สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Street Reporter วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ถนนบรรทัดทองครับผมซอยจุฬา30ครับถนนบรรทัดทองเนี่ยเขาบอกว่าจะมีร้านหมูสเต๊กที่ขึ้นชื่อได้หลายร้านแต่ว่าถ้าพูดถึงร้านที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็อร่อยมากๆร้านนึงเนี่ยวันนี้มาร์คพามาอยู่ที่ร้านนี้เลยมิ้งวาสนามิ้งวาสนาครับผมเป็นร้านเก่าแก่นะครับอายุมากกว่า50ปีแล้วนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยหมูสเต๊กของเขามีสูตรเด็ดแต่สูตรเด็ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่านะฮะเอาละครับตอนนี้นะฮะมาอยู่ในร้านมิ้งโภชนาเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเห็นนะฮะอาหารเต็มโต๊ะเลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยมาก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะฮะคุณลุงมิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะให้คุณลุงแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกทีนึงคุณอนุสิทธิ์เจ้าของร้านมิ้งโภชนาครับผมก็เป็นเจ้าของสูตรของหมูสเต๊กน้ำจิ้มสูตรซีอิ๊วดำที่ไม่มีใครเรามาแนะนำตรงส่วนของหมูสเต๊กก่อนดีกว่านะฮะอันนี้เนี่ยคืออย่างที่เห็นว่าเป็นหมูสเต๊กแบบไม้ใหญ่มากคือแบบว่าดูแล้วแบบเต็มคำเดียวใช่แต่ปากเต็มคำแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีนี่ครับอันนี้เป็นของเด็ดอีกอย่างนึงนี่คือเป็นตับสเต๊กนะฮะแบบนี้นะครับคือแบบดูน่าทานมากๆแล้วก็เขาบอกว่าแบบว่านุ่มลิ้นมากๆนะครับแต่ของเด็ดเลยที่เขาบอกว่าไม่เหมือนใครแน่นอนคืออันนี้จิ้มซีอิ๊วดำอันนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มปกติเราจะเห็นอาจารย์เป็นสีแบบว่าเป็นใสๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ครับมีให้ถึง2แบบเลยอันนี้เป็นซีอิ๊วคือน่าทานมากๆแหมเห็นแล้วแบบอยากให้คุณลุงแนะนำนิดนึงว่าร้านมิ้งโภชนาเนี่ยแตกต่างจากร้านหมูสเต๊กร้านอื่นยังไงยังรู้นะเราใช้เนื้อสามหน่อเราหมักด้วยเครื่องเทศยาจีนมันจะช่วยให้แบบรสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะแล้วเราก็มีน้ำจิ้มแบบ3แบบน้ำจิ้มแบบซีอิ๊วดำนี่จากที่เราไม่เรียนลูกค้าประจำชอบเลยนะเขาจะเน้นในซีอิ๊วดำเลยนะเขาไม่เคยเน้นแกงนะถ้าเห็นต้องซีอิ๊วดำใช่ครับเมื่อกี้ต้องซีอิ๊วดำเลยผมคิดตั้งแต่50ปีก่อนนะอันนี้คิดเองด้วยตั้งแต่20กว่าแล้วลูกค้าประจำก็ชอบก็คือทำมาแล้วเนี่ย50ปีเป็นสูตรนี้50ปีของเรา50ปี52ปีแล้วก็คือพ่อตั้ง70ปีแล้วโอ้โหนี่นะว่าทำมานานมากสมัยพ่อครับอะไรแบบตะก้าตามพ่อโอ้โหนี่เรียกว่ายาวนานออริจินอลจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังมีนี่อันนี้เป็นข้าวหมูกรอบครับแล้วก็ยังมีข้าวหมูแดงหรืออันนี้ข้าวหมูแดงหรือว่าจะสั่งเป็นปนกันก็ได้ผสมกันก็ได้นะครับผมก็เป็นเมนูอร่อยอย่างนึงของร้านนะครับใช่เนาะนี่มีอะไรพิเศษก็มีไก่สเต๊กทำไมอ๋อมีไก่สเต๊กอีกนะครับผมนี่จะมีหมูมีไก่มีตับนะครับแล้วก็ยังมีน้ำจิ้มให้เลือกถึง3แบบเป็นน้ำจิ้มแบบที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นแล้วก็มีเป็นอาจารย์แบบนี้แล้วอร่อยมากเป็นซีอิ๊วดำแล้วก็อันนี้เป็นสูตรเด็ดของที่ร้านนะครับซีอิ๊วดำโอ้โหนี่ไก่มาแล้วไก่มาแบบสดๆเลยนะครับมาแบบร้อนๆเลยนะนี่โอ้โหน่าทานมากๆเอาละครับเดี๋ยวเราแนะนำกันนิดนึงว่าถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะมาทานที่นี่เขาจะมายังไงได้บ้างอยู่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยบรรทัดทองจุฬาซอย30ถนนบรรทัดทองนะฮะจุฬาซอย30เข้าได้จากทางฝั่งถนนพระราม4ก็ได้แล้วก็บางเจริญผลก็ได้เข้าจากทางแยกเจริญผลก็ได้นะครับผมเข้ามาซอยจุฬา30อยู่ปากซอยเลยนะครับจะเห็นเป็นเตาหมูสเต๊กใหญ่ๆอยู่หน้าร้านเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้หิวแล้วครับเดี๋ยวต้องไปทานก่อนงั้นเดี๋ยวเราขอขอบคุณคุณลุงมิ้งมากครับผมขอบคุณครับกินเข้าไปนี่อร่อยมากค่ะไก่
ได้นุ่มเลยมันก็แบบว่ามันไม่เหนียวอ่ะเออแล้วก็แล้วปกติก็ไม่กินแตงไม่กินอะไรด้วยแต่พอกินน้ำจิ้มที่นี่แล้วแบบเออน้ำจิ้มเขาอร่อยจริงๆอ่ะชอบของพี่มาร์กล่ะenjoy eating อยู่อันนี้เป็นตับสเต็กครับคือจะบอกว่าตับเนี่ยนิ่มมากแล้วก็แบบว่าเครื่องเทศหมูสเต็กของเขาเนี่ยที่แบบเอามาใช้กับตับเนี่ยคืออร่อยมากๆเข้าถึงเนื้อตับจริงจริงเขาบอกเป็นเครื่องเทศจีนด้วยอร่อยค่ะมันแบบว่ามีกลิ่นได้กลิ่นแบบกลมกล่อมเป็นยาจีนใช่ไหมครับแล้วก็คือได้เหมือนผสมกันเลยระหว่างแบบว่าเป็นเครื่องเทศหมูสเต็กที่เราคุ้นเคยอ่ะนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเอกลักษณ์แบบยาจีนใช่น้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มอันนี้เดี๋ยวลองให้ดูนะฮะอันนี้เป็นน้ำจิ้มเขาบอกว่าเป็นน้ำจิ้มแบบซีอิ๊วจิ้มกับแตงกวาแล้วกันโอเคนี่ไงอร่อยคืออันนี้เหมือนเป็นซีอิ๊วที่เขาแบบว่าไปปรุงมาแบบเป็นสูตรเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่า50กว่าปีแล้วนะครับถ้านับไปรุ่นพ่อที่ประมาณ 6-70 ปีนะครับอันนี้เนี่ยอยากให้มาลองจริงเพราะเขาบอกว่ามีที่เดียวในประเทศไทยเลยที่เป็นแบบนี้อย่าลืมนะคะร้านมิ้งโภชนานั่นเองอยู่ตรงไหนอยู่ถนนบรรทัดทองครับซอยจุฬา30ครับโอเคค่ะตอนนี้พวกเราขอไป enjoy eating กันก่อนนะคะคนถ่ายท่าจะหิวไปแล้วบ๊ายบาย